อันนี้สร้างหมดงบประมาณ100กว่าล้านแล้วเดี๋ยวเวลาสร้างเสร็จปุ๊บอันนี้ตัวชั้นล่างเนี่ยเราจะใช้สำหรับการปฏิบัติธรรมนะคะเราจะใช้สำหรับการปฏิบัติธรรมนะคะพี่ปางตอนนี้ยังไม่เสร็จใช่ยังไม่เสร็จนะคะเห็นไหมข้างหน้าจะมีรูปช้างตัวใหญ่เลยนะคะแล้วข้างบนเนี่ยที่เราเห็นเป็นฉากไม้เป็นทองๆไหมคะอันนั้นทำด้วยทองคำนะอันนั้นใช่ทำด้วยทองคำแท้ขึ้นไปข้างบนทำพิธียกรอกขึ้นไปแล้วนะคะอันนี้ข้างบนจะเป็นที่สำหรับเวียนเทียนรอบพระมหาเจดีย์นะคะทั้งข้างบนและทั้งข้างล่างก็สามารถเวียนเทียนได้แล้วก็ตัวโต๊ะตัวห้องข้างล่างเนี่ยใช้สำหรับเป็นที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็สวดมนต์ต่อไปในอนาคตนะคะอันนี้จะเป็นมหาเจดีย์บูรพาจารย์ของวัดตุโลนะคะหลวงปู่ดูลย์อัตโตโลนะซึ่งถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์ที่ดีมากนะและสถานที่แห่งนี้เนี่ยเราใช้สำหรับให้เป็นที่เวียนเทียนเดี๋ยววันมาฆบูชาเดี๋ยวก็จะมาเวียนเทียนตรงนี้นะคะกับวันอาสาฬหบูชานะก็จะมาเวียนเทียนตรงนี้นะคะตรงนี้ใช้สำหรับเป็นที่เวียนเทียนทำกิจกรรมแล้วก็สวดมนต์ข้ามปีนะคะโดยการย่อหลวงปู่มาไว้ที่นี่นะคะซึ่งหลวงปู่ดูลย์นี้นะคะถือว่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากนะคะแล้วก็เป็นที่ศรัทธาเริ่มใสของชาวพุทธแล้วก็เป็นที่เริ่มใสศรัทธาของชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะก็ได้นำองค์ของท่านเนี่ยมาสร้างที่นี่นั่นเองอันนี้สร้างงบประมาณหมด20กว่าล้านโอ้20ล้านนะมาถอดรองเท้านะลูกเราต้องถอดรองเท้านะไปดีพี่ปางก็ได้เดี๋ยวพี่ปางนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะถาระยะปาติคาโผมันธาเนอิติอาหะภะคะวะแล้วก็ประนมมือแล้วก็เดินตามมาเลยอธิษฐานจิตนะขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขมากๆแล้วเราก็จะเจอพญานาคเห็นไหมขอบคุณมากลูกครับที่พญานาคนี้มี3เสียรคนเขาถูกหวยนะเขาก็เลยเอามาถวายเขาเห็นพญานาคองค์นี้แล้วเขาก็เลยเอามาถวายนะคะเขาก็เลยบอกว่าถ้าเรารูปตรงนี้เราจะถูกหวยนะนี่ตรงนี้แต่ถ้าเรารูปหัวนี่ถ้าเรารูปหัวนี่เราจะได้แฟนสวยกับแฟนหล่อนะคะนี่แฟนสวยแฟนหล่อเรียบร้อยเรียบร้อยเห็นไหมได้แฟนสวยแฟนหล่อนะอยู่ตรงนี้จะถูกหวยด้วยนะคะเดี๋ยวพญานาคนี่ก็เกลี้ยงเดี๋ยวนี้แหละนะตูดหายหมดที่อะไรหายหมดแล้วนะเดินมาค่ะศึกษาเนาะข้างล่างนี้จะมีห้องอยู่ด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถูกใช้จะปูลาดด้วยหินอ่อนอันนี้เราเรียกว่าหินอ่อนทั้งหมดเลยนะคะเป็นหินอ่อนทั้งหมดเลยนะคะใช้สำหรับทำกิจกรรมในการเดินเวียนเทียนนะคะแล้วก็ทำการสักการะหลวงปู่แล้วเรามองเห็นไหม
เรามองเห็นเจดีย์ชัดไหมคะเห็นไหมเออเรามองเห็นเจดีย์ชัดนะคะคู่มาไหนวะแล้วก็มองเห็นพระโบสถ์มาที่ยังขอรู้มาแล้วได้แล้วหรอ